ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องไหนที่ฮอตที่คนพูดถึงมากเท่ากับเรื่องของร่างพระราชบัญญัตินะคะภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอย่างแน่นอนเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานี้นี่เองซึ่งเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆก่อนก็แล้วกันว่าหลังจากนี้ก็จะต้องเข้าสู่สนช.หรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะให้ทางสนช.เนี่ยไปพิจารณาแล้วก็ออกกฎหมายลูกซึ่งก็จะลงรายละเอียดในการจัดเก็บต่างๆที่เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่าตัวร่างพรบ.ตัวนี้นะคะแล้วก็คาดว่าสักวันที่1มกราคม2562ก็จะออกมาเป็นกฎหมายที่ใช้จัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นทางการต่อไปเนาะซึ่งเท่าที่ดูจากตัวร่างนะคะก็กับเราๆท่านๆที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปมีบ้านอยู่หลังเดียวมีคอนโดอยู่ห้องเดียวก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะที่เป็นประเด็นที่เขาถกเถียงกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้หญิงบอกก่อนแล้วกันว่าตัวการจัดเก็บต่างๆเนี่ยมีอะไรที่สำคัญบ้างได้ค่ะนะซึ่งสาระสำคัญนะคะของร่างพรบฉบับนี้นะก็จะอยู่ที่การกำหนดอัตราเพดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะใช่ที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือประเภทแรกก็จะเป็นประเภทเกษตรกรรมนะคะซึ่งจะมีเพดานจัดเก็บสูงสุดไว้ที่ 0.2% นั่นเองค่ะของราคาประเมินที่ดินอย่างเช่นแต่ว่าการอัตราการจัดเก็บจริงๆนี่เขาก็จะยกเว้นให้กับมูลค่าที่ดินที่ไม่เกิน50ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าส่วนที่ดินของใครที่มีมูลค่าเกิน50ล้านบาทก็คือมีมูลค่าแพงขึ้นไปนะแต่ไม่เกิน100ล้านบาทก็จะเสียในอัตราที่อยู่ที่ 0.05% นะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนประมาณว่าล้านละ500บาทอ่ะก็ไม่แพงนะถ้าราคาประเมินอ่าฮะใช่แล้วก็ที่ดินที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปคิดอัตราภาษีที่ 0.1% หรือว่าล้านละ 1,000 บาทก็คือมูลค่าของที่ดิน1ล้านบาทก็จ่าย 1,000 บาทต่อไปเป็นประเภทที่2นะคะพี่หมีที่จะต้องมีการถูกจัดเก็บภาษีนะเราแล้วแหละเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยหรือบ้านหลังแรกนะคะมีเพดานจัดเก็บภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.5% นะแต่อันนี้มันสำคัญตรงที่แต่นะเขาจัดเก็บจริงจะยกเว้นให้กับบ้านหลังแรกที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีนั่นก็หมายความว่าใครที่อยู่บ้านหลังละ49ล้านบาทลงมา 49.999 ล้านบาทลงมาไม่ต้องเสียภาษีนะคะจ้ะแต่ถ้ามีบ้านหลังที่2ที่3ไม่ว่าระดับราคาเท่าไหร่ก็ต้องเสียนะโอ้ยอยากจ่ายภาษีอ่ะก็ต้องไปซื้อบ้านหลังที่2นะคะอ๋อโอเคโอเคค่ะต่อไปประเภทที่3นะคะเป็นประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะมีอัตราเพดานสูงสุด 2% โอ้หรือล้านละประมาณ 20,000 บาทนะคะอันนี้น่าจะกระทบกับหลายๆคนได้เพราะว่าถ้าพูดถึงพาณิชยกรรมเนี่ยอาคารพาณิชย์ที่เราเห็นตามข้างถนนที่เขาทำร้านค้าร้านขายของชำหรือว่าคนที่ให้เซเว่นเช่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพาณิชยกรรมไหมใช่เป็นพาณิชยกรรมแล้วอัตราการจัดเก็บจะเป็นยังไงก็คนที่อาจจะไม่ใช่ที่ของเราแหละแต่เราไปเช่าก็ต้องมาขึ้นอัตราค่าเช่ากับคนที่เช่านะคนที่เช่าร้านเขามันก็อาจจะมันก็กระทบนะสำหรับคนทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ประเภทที่4ต่อไปประเภทที่4นะคะคุณผู้ชมเป็นประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันนี้อัตราเพดานที่ดินรกร้างจากเดิมนี่อยู่ที่ 5% ใช่เป็นเพดานไม่เกิน 2% อ๋อที่เราเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ 5% นี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะใช่ใช่ถือว่าเยอะสุดเลยค่ะแต่ว่าเพดานของตัวร่างใหม่เนี่ยกำหนดไว้ที่ 2% จ้ะนะก็ถือว่าลดหย่อนลงมาให้อยู่พอสมควรเลยแหละแล้วนอกจากนี้ในส่วนของถ้าเราอยู่หมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของบ้านจัดสรรล่ะสระว่ายน้ำถนนหนทางอะไรต่างๆหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในตัวร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขายกเว้นภาษีให้สำหรับคิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ก็แล้วกันสบายใจได้นะ อยู่ในโครงการใช่แล้วแล้วเห็นว่ายังมีตัวพระราชกฤษฎีกาอะไรสักอย่างใช่ไหมหญิงใช่ค่ะเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อเป็นช่องทางขอ
ลดหย่อนภาษีได้ถึงประมาณสัก 90% เลยทีเดียวอันนี้สำหรับกรณีไหนกรณีที่แบบมีพักที่พักอาศัยหรือว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินที่มีระยะเวลายาวนานมากแล้วก็ราคาที่ดินมันปรับตัวสูงขึ้นไปซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยหรือว่าเป็นเศรษฐีอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นมีที่ดินที่ทองหล่อบังเอิญได้มรดกมาอาจจะอยู่แบบท้ายซอยอะไรอย่างนี้แต่มันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็จะได้รับเหมือนได้ขอลดหย่อนภาษีได้นะคะก็ 90% เลยนะใช่ใช่แล้วยังไงคะพี่หมีจะได้จ่ายเงินกันเมื่อไหร่คะต้องย้ำนะคะต้องย้ำว่าตัวร่างพรบนี้ยังไม่บังคับใช้ตอนนี้ก็คือให้สนช.เนี่ยเขาไปออกกฎหมายลูกลงรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนอีกทีนึงก่อนแล้วก็วันที่1มกราคม2562ก็ถึงจะได้เริ่มจัดเก็บอย่างเป็นทางการกันต่อไป